วัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 10:04 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกโอกาสนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานเนื่องในงานรำลึกวันเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและนายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ประจำปี2557พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดคาเด็ตสคูลหรือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปัจจุบันต่อมานักเรียนนายร้อยเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งเป็นนักเรียนนายร้อยชั้นประถมและชั้นมัธยมโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมที่ถนนราชดำเนินนอกส่วนโรงเรียนนายร้อยชั้นประถมให้ใช้บริเวณหลังพระราชวังสรานรมเมื่อโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26ธันวาคม2452ซึ่งครบ105ปีในวันนี้ในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ทรงติดตามความสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริต่างๆโดยโรงเรียนปิยชาติพัฒนาตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2532เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน767คนส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและใกล้เคียงรวมทั้งมีนักเรียนทุนพระราชทานไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียจำนวน2คนในการนี้ทอดพระเนตรผลงานต่างๆของโรงเรียนซึ่งในปีการศึกษา2557ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานหรือ Project Based Learning เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆของทุกกลุ่มสาระผ่านกระบวนการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์การศึกษาค้นคว้าการนำเสนอการทำงานร่วมกันและอื่นๆซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบใฝ่รู้และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนอกจากนี้ยังจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาจะออกไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านเพื่อรับทราบถึงปัญหาสำหรับคัดกรองในการให้ความช่วยเหลือต่อไปด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดทำโครงงานเช่นวิชาภาษาไทยจัดทำโครงงานแพทย์แผนไทยมหัศจรรย์พันไม้วิชาวิทยาศาสตร์ทำโครงงานเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยเกมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการทำการเกษตรงานช่างเชื่อมและช่างไม้ส่วนโครงการอาหารกลางวันได้รับการสนับสนุนข้าวสารและไข่ไก่จากโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกส่วนพืชผักได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนอกจากนี้ยังสนองพระราชดำริจัดทำน้ำดื่มซึ่งได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพหรืออย.แล้วในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสจะสำเร็จการศึกษาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนบ้านคลอง14ตำบลชุมพลอำเภอองครักษ์ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี2490ตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน239คนในการนี้ทรงเปิดอาคารพระราชทานขนาด6ห้องเรียนที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ชื่ออาคารพระราชทานโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมตามพระราชดำริ6วัตถุประสงค์ประกอบด้วยส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กได้แก่การแปรรูปถนอมอาหารและการส่งเสริมสุขภาพการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาได้แก่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการได้แก่สาธิตโครงงานอาชีพเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางอาชีพได้แก่งานด้านเกษตรด้านอาหารและกิจกรรมสหกรณ์ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครนายกจำนวน19โรงเรียนซึ่งได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้ครบถ้วนนักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีทักษะอาชีพและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิโรงเรียนบ้านเขาสองกล้องได้จัดทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพดีเด่น10เมนูและได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนในจังหวัดนำไปแสดงในภาคต่างๆโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามมีการนำไข่ไก่ที่เหลือจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาทำไข่เค็มรสต้มยำโรงเรียนวัดยายฉิมมีการตอนมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์แทนการเพาะเมล็ดพบว่าเติบโตและให้ผลผลิตดีโรงเรียนวัดสันตยารามส่งเสริมให้นักเรียนแปรรูปอาหารจากผลผลิตที่มีในโรงเรียนเช่นทำมะกอกแช่อิ่มและน้ำสมุนไพรรวมถึงงานพับผ้าเป็นตุ๊กตาสำหรับนักเรียนพิเศษที่เรียนร่วมและโรงเรียนวัดวังปลาจีดได้ส่งเสริมให้นักเรียนทำขนมไทยโบราณจนสามารถชนะการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่องหลายปีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่คุณพุ่มเจนเซนวันนี้เวลา 10:10 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่คุณพุ่มเจนเซนโอรสเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีแห่งการถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิเมื่อวันที่26 ธันวาคม 2547คุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16 สิงหาคม 2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จการศึกษาเกรด10จากรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วได้กลับมาศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬามีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขและปฏิทิน100ปีจึงได้รับประกาศนียบัตรทองคำจากพิพิธภัณฑ์ริปลีย์ในฐานะคนไทยคนแรกที่มีความสามารถดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีความสามารถด้านกีฬาหลายประเภทในปี2547ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ติดยศว่าที่นายหมวดตรีและยศร้อยตำรวจตรีเนื่องจากเป็นตำรวจม้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษอีกทั้งได้ทำหน้าที่ควบคุมม้าสายตรวจปฏิบัติการพิเศษในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์จากนั้นเสด็จไปยังพระอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระสรีรางคารของราชสกุลกิติยากรรวมถึงอัฐิของคุณพุ่มโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยเพื่อระลึกถึงคุณพุ่มด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยนายกองเอกดิษฐรวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธินายกองเอกวิลาศรุจิวัฒนพงศ์ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์พร้อมคณะจากส่วนกลางและกรรมการมูลนิธิประจำจังหวัดสงขลานำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาทวีอำเภอเทพาจังหวัดสงขลารวมทั้งสิ้น 3,600 ครัวเรือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นล้นพ้นส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศโปรดให้นายอภัยจันทนจุลกะรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 1,500 ชุดไปมอบแก่ผู้แทนจังหวัดปัตตานีเพื่อนำไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพและอำเภอยะริ่งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร
ขณะเดียวกันที่ฝูงบิน201กองบิน2กองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการสนามบินอู่ตะเภาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินตามาศโปรดให้นางสมทวินยังอยู่ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์นำกำลังพลจากกองการบินทหารเรือสมาคมภริยาทหารเรือภาคตะวันออกชมรมไทยเก๊กเทศบาลเมืองสัตหีบและข้าราชบริพารวังเทเวศร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนามอบหนังสือพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาวันนี้นายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้พระราชทานแก่โรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ชายแดนภาคใต้รวม21โรงเรียนด้วยชมรมโรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดชายแดนใต้วิถีอิสลามซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กกำพร้ายากจนอนาถาและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประสานมายังมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านต่างๆอาทิด้านพัฒนาแหล่งน้ำการปรับปรุงห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือจากกองงานส่วนพระองค์และหนังสือจากมูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาสงขลาและสตูลส่วนแผนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไปจะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนต่อไปประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชมีประชาชนทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องอาทิเจ้าหน้าที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลางข้าราชการและครอบครัวทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่102รักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหนองเสือจังหวัดปทุมธานีคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1คณะครูนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมข้าราชการทหารกรมพลาธิการทหารบกกลุ่มออมทรัพย์ขามทะเลสอสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาข้าราชการทหารกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์จังหวัดสระแก้วคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชมรมผู้สูงอายุอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีข้าราชการทหารกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคอนบุรีและอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาชมรมผู้สูงอายุทรงคะนองจังหวัดสมุทรปราการคณะนายทหารเตรียมทหารรุ่น28คณะสตรีสมาคมฮงสุนข้าราชการและชมรมแม่บ้านสาขาจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ประชาคมงดเหล้าภาคกลาง8จังหวัดจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันปานระพีรพิพันธ์ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ